สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับนายตะเทนนะคะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพี่เต๋อและใบเตยในวันจันทร์คำถามประจำวันนี้วันจันทร์สีเหลืองหรือสีชมพูคะสีเหลืองครับผมวันจันทร์ก็ต้องสีเหลืองอยู่แล้วสำหรับคนปกติทั่วไปอาจจะสีเหลืองคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าสำหรับคนมีความรักแน่นอนมันก็ต้องเป็นสีชมพูวันนี้เราเอาเรื่องราวความหวานของเราคนบันเทิงมาให้ได้ดูให้ได้อิจฉากันหน่อยคู่แรกเลยละกันนะครับแม่นายกับคุณวินนะฮะสองคนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับผมว่าคุณวินเนี่ยตอนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทชายที่รู้ใจตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาล่าสุดนี่ไปงานปาร์ตี้เพื่อนเพื่อนก็พาลูกมาด้วยเออมันก็เลยเกิดโมเมนต์ให้เราได้เห็นภาพภาพหนึ่งคุณผู้ชมไม่ใช่ภาพนี้นะที่เราไปโฟกัสคือภาพนี้ต่างหากนี่คือเขามีโมเมนต์แบบว่าถ้าหากว่าคนไม่รู้จักทั้ง3คนนี้เลยต่างชาติมาดูจะคิดว่าเป็นพ่อแม่ลูกอะไรแบบนี้เป็นครอบครัวหรือเปล่าเออน่ารักมากๆทำเอา FC กรีดกราดกันเป็นแถวเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยตอนที่ถามหลานว่างานนี้อยากให้ใครเป็นเจ้าภาพมื้ออาหารดีคุณหลานก็ตอบว่าพี่วิวค่ะโอ้โหคือเรียกว่าตอนนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะเพราะว่าผ่านด่านคุณแม่ไปแล้วใช่ไหมอันนี้ด่านคุณหลานก็ผ่านด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผ่านฉลุยเข้าประตูวิวาไปเลยเย้โอ้นี่เราไม่แน่นะตัดภาพเข้าประตูวิวาไปเลยนะมันไม่ต้องรอเวลาพี่เต๋อแป๊บนึงคือปุ๊บดีดนิ้วมันใช่เลยอ่ะก็ขอให้แม่นายเบลล่ากับคุณวิวชวินมีความสุขมากๆเราก็มีข่าวดีให้เรารู้เร็วๆก็แล้วกันนะคะภาพเมื่อกี้แฟนคลับกรี๊ดกันมากเลยนะฮะใช่แล้วเสิร์ฟความหวานกันต่อกับคู่นี้ครับนนท์นนกุลแล้วก็แม่ทักษอรเองนะครับผมแหมวันก่อนทั้งคู่เขาไปร่วมงานกันแล้วเขาไม่ได้ไปกันแบบธรรมดาด้วยนะเขาจูงมือกันเข้างานเป็นโมเมนต์ที่เราไม่ค่อยได้เห็นเลยนะคะเพราะอย่างที่ทราบอ่ะเวลาที่แม่แอปเขาจะทำอะไรหรือว่าควงใครไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะฉะนั้นตัวเชื่อว่าโมเมนต์นี้คิดมาดีมากๆแล้วนะคะแถมก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งคู่เขาไปโชว์หวานเการักที่เกาหลีกันมาด้วยครับผมคือมีภาพที่ใส่ชุดฮันบกด้วยนะทั้งคู่เนี่ยนนกุลแล้วเขาบอกเลยว่านนกุลเนี่ยเขาตือพี่แอปนานมากเพราะพี่แอปไม่เคยใส่เลยแต่อยากจะเห็นเพราะว่าพี่แอปใส่ต้องน่ารักมากๆแล้วก็มันน่ารักมากๆจริงๆเออนะฮะพี่แอปเขาเขินเพราะว่ากลัวเขาเจอแฟนคลับไงแล้วก็เจอไหมเจอสุดท้ายก็เจอแฟนคลับจริงๆนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปสัมภาษณ์แอปกับนนกุลในงานที่เราเจอเนี่ยนะฮะเราเจอเจมส์จิรายุด้วยก็มีโอกาสได้คุยเรื่องที่เขาเพิ่งขอแฟนสาวนอกวงการอย่างโฟมเนี่ยนะฮะแต่งงานด้วยก็เลยมาถามถึงคู่แอปนนกุลว่าอ่ะอย่างคู่เจมส์จิกับโฟมเนี่ยเขาคบกันมาเนี่ยรอกันเป็น10ปีเลยนะนนกุลเนี่ยว่ายังไงนนกุลบอกว่าเฮ้ยพี่นานไปของผมเนี่ยไม่เกิน3ปีแต่งแน่นอนที่เขาเคยประกาศไว้นะคะว่าถ้าหากว่าเลื่อนขั้นใช้คำว่าแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาไม่ไกลแน่นอนซึ่งแม่แอฟบอกเลยว่าตอนนี้คบกันมา1ปีนะก็เรียกว่ารู้จักกันดีพอสมควรและแต่ก็ยังศึกษากันไปเรื่อยๆนะคะแม่แอฟบอกด้วยนะว่าที่นนกุลตอบที่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะคะที่บอกไม่เกิน3ปีขออะไรเนี่ยไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยเอาเป็นว่าเราฟังแล้วก็เขินแทนอ่ะคุณผู้ชมไปเขินด้วยกันหน่อยค่ะอุ้ยเจมเขาต้องเป็น10ปีนะคะครับผมคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอฮะไม่จัดการไม่ได้แล้วเราก็โยนไปที่เจมไงนานไปสำหรับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ของเรา2คนณตอนนี้ที่ผมรู้สึกอะคิดว่าอาจจะไม่ต้องถึง10ปีหรอกครับก็ยังไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็พอสมควรให้รู้จักซึ่งกันและกันอย่างดีใช่ไหมคะใช่ครับ3ปีไม่เกินครับแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนนี้มันก็อยู่ในจุดที่เราแบบยังถือโอกาสยังศึกษากันต่อไปคืออยากเห็นพี่เขาใส่ชุดฮันบกเพราะผมไม่เคยเห็นพี่เขาใส่ฮันบกมาก่อนแล้วก็ตื้อจนพี่เขายอมใส่แต่พี่เขาก็มีผมตอนแรกผมก็จะให้พี่เขาใส่คนเดียวแต่พี่เขามีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดพี่เขาใส่ผมก็ต้องใส่ด้วยผมก็เลยโอเคครับตื้ออยู่นั่นแหละค่ะแอบโหแอบไม่เคยใส่ ไม่ใช่อะไรแล้วก็คือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีก็คนนักท่องเที่ยวไทยก็ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยคือไม่ใช่อะไรหรอกคือชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขินเขาก็เป็นแบบไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แพ้ลูกตื้อน้องพี่แอบน้องใช่มั้ยคะแล้วสุดท้ายก็เจอแฟนคลับจริงๆเป็นไม่เจอใช่มั้ยเจอคืออาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็มีเจอบ้างผมว่าแบบชุดน่ารักคนก็น่ารักคนใส่เฮโยเลยมั้ยอะไรนะใส่แล้วสลังเฮโยอ๋อสลังเฮอยู่แล้วครับนะฮะ
แล้วจริงๆนะคุณผู้ชมเตยอ่ะเชื่ออย่างนึงว่าเขาว่าอาจจะเป็นคู่กันจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเตยไปอ่านในเขาเรียกว่าเป็นเทอรี่หนึ่งที่เขาบอกว่าคนที่เป็นคนที่เป็นคู่กันอ่ะเขาจะวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันมาก่อนแต่ว่าไม่เคยรู้ตัวคิดได้จากอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมล่าสุดวันเกิดของแม่แอฟเนี่ยนนกุลเขาลงภาพแฮปปี้เบิร์ธเดย์เป็นภาพนี้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมต้องซูมเข้าไปใกล้ๆนะ11ปีที่แล้วนะภาพนี้หน้าที่ควรจะเป็นหน้าแม่แอฟเป็นหน้าของนนกุล11ปีที่แล้วเขาถ่ายภาพโปรโมทหนังของแม่แอฟเนี่ยเพื่อที่จะลงรูปนี้เพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่แอฟนั่นเองเนี่ยแหละตัวเลยเชื่อว่าแบบเฮ้ยคนเราอะบางทีมันวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันจริงๆนะแล้วฟ้าจะส่งมาให้คู่กันตอนที่มันถึงเวลาที่มันสมควรเฮ้ยพูดแล้วขนลุกตอนที่ได้เจอกันนะเนาะเนาะแบบนั้นเขาบอกว่าเขาอาจจะเขาบอกว่าพี่แฮปเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผมกับพี่เนี่ยเคยถ่ายรูปร่วมกันแล้วแล้วก็เป็นภาพนี้นะฮะซึ่งไปถ่ายมาเมื่อ11ปีที่แล้วซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอะมันเป็นเหมือนสแตนด์อัพที่เอาไว้โปรโมทภาพยนตร์น่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถ่ายกับแม่แอปหรอกถ่ายเป็นแม่แอปถ่ายเป็นหน้าแม่แอปยืนแต่เป็นหน้าแม่แอปแทนเบิร์ดมากกว่านะคะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเป็นภาพหวานๆมาฝากกันสำหรับคู่นี้นะคะส่วนตอนนี้ย้อนไปคู่เมื่อกี้สักนิดนึงที่พี่เต๋อพูดถึงนั่นก็คือโฟมกับเจมจินะคะหลังจากที่เขาได้คุกเข่าขอแต่งงานกันไปมันมีภาพของสาวโฟมแฟนสาวนอกวงการช่วงนี้ถนัดซ้ายหยิบจับอะไรเป็นมือซ้ายทัดผมมือซ้ายชี้นกชี้ไม้เป็นมือซ้ายมันก็จะเป็นโมเมนต์แบบน่ารักน่ารักสำหรับคนที่เพิ่งถูกขอแต่งงานอะไรแบบนี้ซึ่งปกติต้องบอกว่าโฟมเนี่ยเป็นคนถนัดขวานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอถูกขอแต่งงานไปแล้วก็ได้แหวนมั่นมาปุ๊บเรียบร้อยกลายเป็นคนถนัดซ้ายไปเลยทันทีนะฮะก็สาวลิลลี่ใช่ไหมแฟนของชินชินวัตรก็ถนัดซ้ายนี่ก็จะเป็นแบบว่าชินชินวุฒิชินชินวุฒิก็ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นธรรมดาของคนที่แบบเพิ่งสวมแหวนแต่งงานมันก็จะต้องประกาศให้โลกรู้นิดนึงเอาเป็นว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันนะคะนะครับส่วนตอนนี้ขยับมาที่อีกหนึ่งสาวนะคะสำหรับสาวที่เรียกว่าฮอตมากๆตอนนี้โยเกิร์ตณัฐชานั่นเองคนนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันนะคะเขาสนิทกับพี่สาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณมากๆเลยซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะคะเจ้าตัวเขาไม่คอมเมนต์ใน IG ของสาวเจนนี่ว่าพี่สาวมีเรื่องอะไรต้องอัปเดตกับน้องโยมั้ยแล้วเจนนี่เขาก็มาเมนกลับด้วยนะคะว่าเอ๊ะอะไรนะเออถ้าหากว่าเราอ่านนี้รู้สึกไงพี่เต๋อเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีลับลมคมในมีความลับกันหรือว่าเจนนี่จะมีคนมาดามใจแล้วแล้วโยเกิร์ตไปรู้ความลับอะไรมาหรือเปล่าเพราะโยเกิร์ตเข้ามาตอบต่อเนี่ยแบบเนี่ยอะแล้วลิ้นเก่งเพราะคนมีพิรุธค่ะคุณตำรวจนี่เลยนะฮะเขาก็เลยคิดไปไกลนะคะก็แน่นอนแหละเราก็ยังสงสัยเลยงานนี้โยเกิร์ตชี้แจงเลยนะคะว่าช่วงค่ำๆของงานแต่งระหว่างเพื่อนๆไปปาร์ตี้กันสาวเจนนี่หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วโผล่มาอีกทีคือตอนตีหนึ่งก็เลยสงสัยเขาว่าไปไหนมาก็เลยไปคอมเมนต์ว่าแบบมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าหลายคนเขาก็คิดว่าเอ๊หรือว่าเจนนี่เนี่ยจะมีคนมาดามใจแล้วโยเกิร์ตก็บอกว่าให้ไปถามเจ้าตัวเองดีกว่านะครับผมสำหรับตัวเองเนี่ยพี่โยเกิร์ตเขาก็บอกว่าให้เจนนี่นำก่อนได้เลยถ้ามีนะจ๊ะส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็ขอรับบทเป็นนักร้องรักร้องไห้นะนักร้องไห้นำช่วงอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวบุญเส้นนิกที่โปรบองที่ฝรั่งเศสนะฮะช่วงที่แต่งงานกันโยเกิร์ตเขายอมรับว่าเส้นทางรักของบุญเส้นเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่ากลัวแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจ้าคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะร้องพยายามจะพูดให้มันรู้เรื่องเพราะมันเป็นข้อความเมสเซจจากเราที่อ่ะส่งถึงเขาในวันสำคัญของเขาอยากจะพูดให้รู้เรื่องดีใจที่เขาสองคนหากันเจออย่างที่พูดเลยว่ารู้สึกว่าเขาสองคนทำให้รู้สึกว่ากฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกก็อินสปายชีวิตคุณโยเกิร์ตมากค่ะ เริ่มสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าเราจะอายุตรงไหนแล้วก็ตามก่อนหน้านี้พี่วุ้นก็เคยผิดหวังในความรักแล้วมันก็เหมือนคล้ายๆกับเรามีหรือเปล่าต้องถามพี่เจนี่แต่ที่แซวเนี่ยเพราะว่าวันนั้นน่ะเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็วแบบ2 3ทุ่มเขาง่วงแล้วเขาหาวแล้วเขาจะกลับเขาจะกลับไปนอนแล้วใช่เขานอนเร็วมากแต่วันนั้นน่ะคือเขาเอนจอยมากเขาอยู่ขนาดโยกลับแบบตีหนึ่งกว่าโยว่าเขายังไม่กลับอ่ะเออก็รู้สึกว่าแบบเอ๊หรือว่าพี่สาวเนี่ยต้องอัปเดตมันมีอะไรที่ทำให้เขาแบบนอนดึกหรือเปล่าพี่เจนี่มาแล้วว่าเดี๋ยวรอถามพี่เจนี่เลยดีกว่าว่าทำไมถึงนอนดึกทำไมถึงนอนดึกล่ะจ๊ะแล้วในงานเดียวกันเนี่ยนะฮะคุณเจนนี่เขาก็มาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะฟังคำตอบไม่ต้องรอนานนะฮะเดี๋ยวไปฟังจากเจนนี่เลยครับ
คุณโยเนี่ยเขาเป็นน้องสาวเจนนี่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดกังเกินเบอร์นิดนึงไม่มีค่ะพี่ถ้ามีไม่ล้อสายตาพี่ก่อนหรอกค่ะเจนเชื่อว่าอย่างนั้นชั้นนั้นที่เจนนอนอ่ะ1ห้องเป็นเจนสุดากับคุณแอนอลิชาอีกห้องข้างๆดิฉันเป็นคุณนานาคุณเวห้องอีกข้างนึงเป็นพอลล่าแล้วก็ห้องตรงข้ามคือเพื่อนทั้งฟลอร์แล้วถ้าเจนนี่ขึ้นไปนอนพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วประตูเนี่ยไม่มีล็อกพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วบันไดเนี่ยคือต้องผ่านเพื่อนทุกคนคือมันเป็นเหมือนกับแบบเข้าไปตรงชาโต้ใช่ไหมแล้วเพื่อนทุกคนอ่ะนั่งตรงของกลางแล้วเวลาจะเดินเข้าอ่ะเจนไม่เข้าใจเหมือนกันว่าชาโต้นี้ทำแบบนี้ทำไมเวลาแขกทุกคนเดินเข้าจะผ่านเพื่อนทุกคนที่อยู่ตรงผมก่อนขึ้นบันไดห้องนอนแล้วพี่ว่าถ้าเกิดเจนเดินขึ้นไปคนเดียวเงียบก็แล้วอะไรก็แล้วย่องไปพี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจนนี่โดนฉุดแน่ๆสู้ชีวิตมันต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่สู้เนี่ยจะโดนลากลงเตียงนี่เอาก็ตอบคำถามนะผลของเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเวลาที่เราได้ติดตามเรื่องราวความรักของเหล่าคนบันเทิงเนี่ยมันมักจะมีเรื่องราวให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่เสมอเลยนะคะโดยเชื่อว่าเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมีเรื่องราวของทั้งโยเกิร์ตเองแล้วก็พี่เจนนี่นะคะอาจจะทำให้เราเซอร์ไพรส์ก็ได้แล้วจำได้เลยประโยคนึงที่พี่บุญพูดในงานแต่งงานนะเขาบอกเลยว่าเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วเรื่องความรักโหพูดแล้วรู้สึกแบบซาบซึ้งในความรักของคู่มากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเนี่ยกฎของแรงดึงดูดมันก็จะดึงให้ได้เจอคู่ของตัวเองแหละใช่แล้วนะฮะอย่างที่คุณเส้นบอกโยเกิร์ตก็บอกนะฮะว่าคุณเส้นนี่เป็นแรงบันดาลใจเลยว่าวันนึงเนี่ยเดี๋ยวเมื่อความรักมันพร้อมกดแรงดึงดูดก็จะดึงกลับมาเองใช่มั้ยฮะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราถือฤกษ์ดีนะครับผมเช้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะฤกษ์ดีนะครับผมสำหรับมิวสุภสิทธิ์เลยเขาละทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมแล้วนะครับที่ขอเข้ามาราบวชกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะเข้าพิธีปลงผมนาคเพื่ออุปสมบทณวัดบุรณะสิริมาตรยะยารามนะฮะใช่แล้วค่ะก็มีคนบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งใหม่ดาวิกาลูกเกดเมธินีค่ะคุณส้มมารีเจนิสเจนิสตานะคะฟรังนรีกุลแบงค์อนุสิทธินะคะออมสุชารัศมีแขหมูอัศวาแล้วก็หวานใจตุลภากรค่ะช่วงที่เดินรอบโบสถ์เพื่อส่งหน้าเข้าสู่พิธีอุปสมบทนะคะหนุ่มตุลคนสนิทเนี่ยเขาเป็นคนถือเครื่องอัฐบริขารและใหม่ดาวิกาก็ถือพานเหรียญโปรยทานนะคะทางด้านนักมิวเนี่ยเขาก็บอกว่าเผยนะฮะบอกว่าหลังพิธีปลงผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะบทสวดเนี่ยยาวมากนะครับซึ่งเข้าวัดมาฝึกท่องและบ้างแล้วแต่ว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตในฐานะชาวพุทธอยากจะตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะครับแล้วทุกคนที่เคยสร้างสิ่งที่ดีๆโดยร่วมกันมาโดยมีฉายาทางธรรมว่าปุญญวัฒโนภิกขุนะครับหมายถึงผู้เจริญด้วยปัญญานะฮะนักมิวเนี่ยเขาบอกว่าตั้งใจอยากศึกษาธรรมอย่างน้อย2สัปดาห์อยู่กรุงเทพ1สัปดาห์แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่อีก1สัปดาห์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้บวชเพราะว่าคุณแม่ของนาคมิวเนี่ยเคยไปดูดวงมาทํานายว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยจะไม่สึกแต่ตนบอกว่าจะบวชเพราะอยากทำสิ่งนี้ตอนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าจะสึกก่อนปลายเดือนพฤศจิกายนเพราะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศครับใช่แล้วค่ะนาคมิวบอกด้วยนะคะว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยต้องการศึกษาพระธรรมอย่างตั้งใจไม่ได้คิดว่าจะเคร่งเรื่องของการงดโซเชียลหรือไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เพื่อการศึกษาพระธรรมยังไม่มีความกังวลในการนอนที่วัดคืนแรกแต่กังวลในการห่มจีวรค่ะคงต้องใช้เวลาสัก1วันนะคะในการฝึกห่มเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยตนต้องออกบิณฑบาตเป็นวันแรกลองฟังเสียงของนาคมิวกันค่ะเหมือนเป็นครั้งนึงในชีวิตครับผมที่เหมือนก็เราก็เป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยากจะตอบแทนพ่อแม่คงไม่ได้มีโอกาสเยอะๆที่จะมาศึกษาธรรมแบบจริงจังจริงจังแบบนี้ครับผมเดี๋ยวกล่าวว่าจะมีไปวัดป่าด้วยครับก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าจะอยู่กรุงเทพสักอาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์แล้วค่อยไปวัดป่าอะไรอย่างครับก็จะมีหลายเคสที่สมมติว่ามีคนในครอบครัวเสียแล้วค่อยบวชให้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนั้นเราบวชตอนที่ทุกคนยังอยู่แบบแฮปปี้กันดีกว่านี่ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยครอบครัวของพระมิวก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะก่อนหน้านี้นะน้องสาวก็เพิ่งจะแต่งงานไปแล้วตอนนี้น้องสาวก็ตั้งครรภ์อยู่ด้วยนะคะแล้วตอนนี้พระมิวก็
ไปศึกษาพระธรรมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยครอบครัวของพระมิวก็จะมีแต่เรื่องดีๆเนาะเข้ามานะครับอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะส่วนตอนนี้มีข่าวดีๆมาบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าสยามพารากอนและสยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะตอกย้ำความเป็น global destination นะคะจุดหมายปลายทางระดับโลกสร้างปรากฏการณ์นำเสนอสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวในหลากหลายมิติค่ะเริ่มต้นด้วยการเอาใจสาวกเคป๊อปนะคะกับนิทรรศการสุดพิเศษครั้งแรกในไทยโดย Hype Insight ค่ะในชื่อ The Daydream Believer กุมมาชิเน in Bangkok นะคะนำเสนอเรื่องราวการเดินทางตามความฝันจนสามารถก้าวสู่จุดสูงสุดของวงการเคป๊อปของเหล่าศิลปินดังรวมถึง7วงจาก High Label นะคะได้แก่ BTS, Seventeen, Promise 9, Tomorrow by Together, ENHYPEN, LE SSERAFIM และ ANT TEAM ค่ะในงานนะครับพบภาพถ่ายสวยงามและประสบการณ์แบบ Interactive ด้วยนะครับท่ามกลางบรรยากาศจำลองเบื้องหลังการทำงานของเหล่าศิลปินคนโปรดและโซนจำหน่ายสินค้าพิเศษโดยนิทรรศการนี้เนี่ยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับที่สยามพารากอนชั้น3นะครับนอกจากนี้ครับเลโก้ใครเป็นแฟนนี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยผนึกกำลังกับสยามพารากอนจัดงานเลโก้เอ็กซ์สยามพารากอน Creative Build for Gamers นะครับชวนเหล่าเกมเมอร์ท่องโลกแห่งจินตนาการกับการรวบรวม4คาแรคเตอร์เกมยอดนิยมจากเลโก้ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับทั้ง Super Mario Animal Crossing Minecraft และ Sonic นะฮะพร้อมบุกตะลุยแถนกิจกรรมสุขมันตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนี้ที่ Fashion Hall ชั้น1สยามพารากอนครับใช่แล้วยังไม่หมดนะคะต่อด้วยสยาม Discovery ค่ะ The Exploratorium นะคะเชิญชวนมาค้นพบปรากฏการณ์ความลึกลับกับจูจูสึไคเซ็นมหาเวทผนึกมันมังงะยอดนิยมสู่อนิเมะที่ครองใจคนทั่วโลกค่ะกับจูจูสึไคเซ็น Official Pop-up Store ครั้งแรกในไทยนะคะจะได้พบกับสินค้าลิขสิทธิ์สุดพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากภาคอดีตของโกโจซาโตรุและเกโตซูงูรุหรือว่าสินค้าจากภาคอุบัติการชิบูย่าที่ทุกคนรอคอยด้วยนี่นอกจากนี้พบกับโซนกาชาปองในรูปแบบของเข็มกลัดสุ่ม3แบบนะครับที่ไม่เคยวางจำหน่ายที่ไหนมาก่อนเลยพบกับเหล่าตัวละครขวัญใจในรูปแบบสแตนดี้ขนาดเท่าตัวจริงด้วยและจุดถ่ายรูปทั้งช่วงย้อนอดีตและช่วงอุบัติการชิบูย่านะครับจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนี้ถึง12มกราคมนะครับผมปีหน้าเลยณชั้น1สยาม Discovery นะครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram นะครับสยามพารากอนสยาม Discovery และ One สยามครับผมใช่แล้วค่ะงานนี้ก็มีหลายวันแล้วก็หลายโซนนะคะครับไม่ว่าจะเป็นวันจัดนิทรรศการนะคะโซนจำหน่ายสินค้าพิเศษโดยนิทรรศการจัดขึ้นตั้งแต่24พฤศจิกายนที่สยามพารากอนชั้น3นะคะรวมไปถึงนะคะกิจกรรมตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนะคะที่แฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนนะคะอันนี้ก็ไปได้ที่สยามพารากอนค่ะแล้วก็ยังมีงานที่สยาม Discovery นะคะอันนี้ใช่ก็จะได้ไปเรียกว่าเป็นสยาม Discovery The Exploratorium นะคะที่จะได้เจอกับจูจูสึไคเซ็นมหาเวทผนึกมารแล้วก็มังงะที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะหรือเอาง่ายๆนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Instagram นะคะสยามพารากอนสยาม Discovery แล้วก็วันสยามด้วยค่ะ